มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเกิดเป็นจ้ามันเหนื่อยลูกทุ่งสาวสุดพอถูกแขวะเกาะกระแสสร้างภาพช่วยเจ้าหมอตู่ผู้ซื่อสัตย์เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ถูกพูดถึงกันมากในโลกออนไลน์นะคะโดยเป็นเรื่องราวของนักร้องสาวลูกทุ่งชื่อดังอย่างจ้าอาสยามหรือว่าจ้านงพนีมหาดไทยยื่นมือเข้าช่วยน้องหมอกน้องหมาอีกหนึ่งชีวิตที่ประสบเหตุท่อแก๊สระเบิดค่ะพร้อมช่วยจ่ายค่ารักษานะคะสุนัขผู้ซื่อสัตย์แต่กลับเจอดราม่าต่อว่าโดยจ๊ะนะคะโพสต์ล่าสุดว่าเกิดเป็นจ๊ะมันผิดไปซะทุกอย่างเลยใช่ไหมล่าสุดตั้งใจทำบุญโดยออกค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลให้น้องหมอกชาวโซเชียลบางคนคอมเมนต์ว่าเกาะกระแสจะไม่เคยคิดสร้างกระแสนะคะทำด้วยใจที่เห็นน้องน่าสงสารแล้วก็ทำมาเป็นประจำทั้งกับคนวัดแล้วก็น้องหมาค่ะมีทางที่ทุกคนรู้แล้วก็ไม่รู้ทำแบบที่ใจอยากจะทำจริงๆไม่ใช่ทำมาเพื่อส่งข่าวให้เป็นข่าวก่อนอื่นต้องขอขอบคุณเพจเรารัก8ริ้วที่โพสต์ขอบคุณจ๊ะนะคะและพี่ๆนักข่าวเอาไปทำข่าวไม่ใช่จะส่งข่าวให้พี่ๆนักข่าวนะคะ #โปรดทำความเข้าใจทำดีหาว่าสร้างภาพบ้างล่ะเกาะกระแสบ้างล่ะงงใจขณะที่ก็ขอขอบคุณพลังบวกแต่จ๊ะก็ต้องขอบคุณพลังบวกจากทุกคนมากนะคะที่ให้กำลังใจให้พลังบวกกับจ๊ะอยากสร้างความดีต่อไปค่ะเจ้าหมอกสุนัขตัวดังกล่าวจากเหตุการณ์ก๊าซระเบิดค่ะคนเหมือนคนแต่คนไม่เหมือนกันทางทีมงานขอเป็นกำลังใจให้กับคุณจ๊ะด้วยนะคะสู้ๆทำความดีต่อไปนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ